ต้นกันที่คู่นี้ครับก็จะเป็นอาร์เซนอลเนี่ยเปิดเอมิเรตส์สเตเดียมพบกับเบรนท์ฟอร์ดเตะในเวลา 22:00 นหรือว่า 4:00 นแฟนบอลเราติดตามการถ่ายทอดสดได้ทาง Tuition ช่อง True Premier Football 1ช่อง600ช่อง True Premier Football 2ช่อง602ดูความพร้อมของเจ้าบ้านกันก่อนอย่างอาร์เซนอลฟอร์มล่าสุดเนี่ยพลิกล็อกด้วยแพ้เอเวอร์ตัน 0-1 แต่โชคดีครับที่ทีมอันดับ2เนี่ยรองจากฝูงแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปพลาดเหมือนกันเขาก็ไปแพ้สเปอร์ครับทำให้ปืนใหญ่อาร์เซนอลเนี่ยครองจากฝูงก็ทิ้งห่าง5แต้มเหมือนเดิมแล้วก็ยังแข่งน้อยกว่า1นัดอีกด้วยความพร้อมในเกมนี้ก็ไม่มีผู้เล่นคนไหนได้รับบาดเจ็บเพิ่มเติมยกเว้นคนที่เจ็บมาก่อนหน้านี้แล้วครับทั้งวิลส์เนลสันเอลนีนี่เอมิลสมิธโรแล้วก็กาเบรียลเชซุสครับที่ยังคงต้องใช้เวลาในการรักษาตัวต่อไปการจัดทัพคาดว่ามิเกลอาร์เตต้าเตรียมยึด11คนแรกในชุดเดิมเกมรับก็มีเบนไวท์วิลเลียมซาริบากาเบรียลมาคันเยสโอเล็กซานเดอร์ชินเชนโกมิดฟิลด์ครับใช้กานิชาก้าจับคู่กับโทมัสปาเตแนวรุกก็ยังคงเป็นหน้าที่ของบูโกโยซาก้ามาร์ตินโอเดกาดกาเบรียลมาร์ตินเนลลี่แล้วก็เอดีเอ็นเคเทียอีกด้วยฟังเบรนฟอร์ดกันหน่อยเบรนฟอร์ดช่วงนี้ฟอร์มกำลังดีเลยไม่แพ้ใครในลีกมา9นัดติดต่อกันจนทีมเนี่ยมาอยู่ที่7ของตารางแล้วครับก็เหนือสโมสรใหญ่ๆนะอย่างเชลซีแล้วก็ลิเวอร์พูลอีกด้วยเกมนี้เบรนฟอร์ดก็ไม่สามารถใช้งานผู้เล่นที่ได้รับบาดเจ็บอย่างก็ซึ่งเยนเซ่นแฟรงค์ออเยนกาโทมัสตราโคชาครับแต่ก็ได้ลุ้นนะครับสำหรับชื่อของเซนดอนบัตติสครับมีลุ้นหายเจ็บกลับมาช่วยทีมได้ทันเวลาแต่ต้องอาจจะต้องเช็คฟิตกันหน่อยแต่ว่าเชื่อกันว่าโทมัสแฟรงค์เนี่ยจะใช้ขุมกำลังตัวจริงจากเกมที่แล้วที่เอาชนะซัมตัน 3-0 แผงแบ็คโฟครับก็มีแอรอนฮิกกี้ครับอีธานพิวน็อกเบนมีแล้วก็ริโกเฮนรี่มิดฟิลด์เนี่ยใช้คริสเตียนนอกาจอร์ดาซินวาแมทเทียสเจนเซนโดยมี3ประสานในแนวรุกนะครับอย่างเอ็นเบโมโยอันวิซ่าแล้วก็ทีเด็ดอย่างอีวานโทนี่นี่ประมาทไม่ได้เลยนี่อีวานโทนี่เนี่ยยิงไป13ประตูในซีซั่นนี้เป็นรองเพียงเออร์ลิงฮาแลนด์แล้วก็แฮร์รี่เคนเท่านั้นจากคู่นี้เดี๋ยวเรากันไปกันขอขอบคุณที่รับชม TNN Sport แล้วอย่าลืม Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อที่คุณจะไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายที่น่าสนใจครับ